ไม่ได้ดูเรื่องของอาจารย์ทําเนื้อหาในเรื่องของคุณภาพเนื้อหายังไงนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากที่อาจารย์ทํางานก็คือหลังจากที่เราเรียนวิธีการแล้วอาจารย์สามารถใช้ฟังก์ชันของ PowerPoint ที่จะทํา Talking Book ตามที่เราเรียนไปได้ครบนะคะแต่เนื้อหาในเรื่องคุณภาพของเนื้อหาในการนําเสนอเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูอีกการอีกทีนึงเนาะเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวเปิดตัวอย่างสักไม่กี่อันให้อาจารย์ดูนะคะอันนี้อาจารย์ส่งกันมาเรื่อยๆนะคะแต่แนะนําอาจารย์นะตอนนี้ส่ง PPTs มาดีแล้วแต่ถ้าเกิดเวลานําเสนอก็ขอให้เป็นใช้ PowerPoint Show เพราะนั้นสิ่งที่แนนอยากเห็นในการเก็บไฟล์ของอาจารย์ก็คือควรมี PowerPoint PPTs ที่เป็น PowerPoint ต้นฉบับนะคะรีซอร์สอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์นิทานเรื่องอะไรหรือเนื้อหาอะไรก็ตามที่มีโฟลเดอร์เสียงโฟลเดอร์รูปภาพและไฟล์ PowerPoint ที่เป็น PowerPoint ปกติกับที่เป็น PowerPoint Show อยู่ด้วยกันนะคะพยายามเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เนาะอย่าแยกออกไปจากโฟลเดอร์มันก็ทำให้เรามีปัญหาเวลาทำงานหารีซอร์สไม่เจอโอเคเดี๋ยวเปิดดูสักหน่อยนะคะเห็นอาจารย์ทำน่ารักมาหลายคนมากคุณนิ่มก็เปิดให้ดูอยู่เราเปิดไล่ดูอยู่นะคะที่เนี่ยเราเปิดบางอันเนาะอ่ะอันนี้นิทานวาดรูปของพี่แดงไม่เอาเดี๋ยวนะคะอ่ะโรบัตตระดิษฐ์ปูติ๋วอันนี้คือฉายกระทบตัวเองนะแต่เอาหมีภูไปออกเผยแพร่ทั่วโลกไม่ได้นะคะอันนี้ติดลิขสิทธิ์อันนี้ก็คือสอนที่ศูนย์ในเด็กเราไม่เป็นไรอย่างที่เรารู้กันมันเรื่องปกติเวลาใครจะถามคำถามนี้ตลอดเวลาเลยว่าเอาไปเผยแพร่ได้ไหมอะไรได้ไหมก็บอกแล้วถ้าเกิดกรณีใช้ในศูนย์ในหน่วยงานเราสอนเด็กไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปแปะแขวนไว้สาธารณะอันนี้ระวังเนาะมันไม่ได้ต้องใส่ที่มามันจะมีวิธีการใส่ที่มาอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าหนังสือนี้อ้างอิงจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยก็หาภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กรณีเผยแพร่นะมีกี่อันคะเนี่ยพี่แนนไม่เห็นมันไปแล้วมีผู้กินน้ำนี่ทำน่ารักไหมเห็นไหมนี่เป็นวิธีการเปลี่ยนด้วยฉากเป็นม่านเห็นไหมเขาใช้ภาพสไลด์แรกเป็นม่านออกมาเห็นไหมคะอาจารย์สแกนมามีเดี๋ยวสแตนดาร์ดอยู่เลยนะคะอันนี้นะอันนี้โอเคทำมีสามารถทำเนี่ยทำอ่านง่ายด้วยนะมีผู้อ่านหนังสือโอเคนี่อาจารย์ทำถูกหมดนะคะที่บอกแล้วเนี่ยคลิกก็ไม่เปลี่ยนนะถูกเปิดลำโพงฟังแต่จริงพี่แนนแนะนำในตรงลำโพงตรงนี้จริงๆอยากให้เป็นเสียงก็คืออาจารย์บอกตกมือเด็กอ่านออกเกิดจะตกมือก็ได้แต่แนะนำว่าปกติปุ่มลำโพงเนี่ยจะเอาไว้กรณีที่อ่านซ้ำเนาะที่โดยปกติที่ให้ทำไว้กรณีเด็กอ่านไม่ทันอยากจะฟังเสียงซ้ำเนี่ยมันจะฟังหน้าเดิมไม่ได้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้ใส่เสียงนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นคำชมเชยเนี่ยปกมือเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นน่าจะที่เกมกิจกรรมเนาะอันนี้คงวิพากษ์ทุกคนไม่ไหวนะคะแต่จะแนะนำว่ากรณีลำโพงเนี่ยการใส่เสียงซ้ำเพื่อจะอ่านซ้ำกรณีเด็กอ่านไม่ทันเนี่ยเสียงลำโพงน่าจะเป็นการใส่เสียงของการอ่านของหน้านั้นๆซ้ำเด็กจะได้ฟังหลายๆรอบได้ในหน้าเดียวกันตรงนั้นนะคะแต่อาจารย์ทำเทคนิคได้ดีนะคะค่ะโอเคอันนี้ของอาจารย์ติ๋วนะคะมีของใครบิดห้องสมบเอาเป็นกศน.บ้างนะคะอันนี้ของแม่แตงนะคะไดโนน่ารักมากอันนี้ก็ติดลิขสิทธิ์นะถ้าเกิดใครถามเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าใช้ในหน่วยงานเราไม่เป็นไรนะไดโนเสาร์โอเคไดโนเสาร์กำลังกางร่มใช่ค่ะใช่อาจารย์คะกรณีอาจารย์สอนเด็กที่เราทำสอนเด็กไม่เป็นไรแต่เวลาอาจารย์จะไปที่คุณนิ่มให้เสริมจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพูดเรื่องการหาสื่ออะไรที่อาจารย์จะไปทําแหล่งเอาแหล่งสื่อที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์เนาะแต่กรณีแนะนํานะคะเกิดอาจารย์จะทําผลงานอาจารย์สิ่งที่อาจารย์จะทําที่เกี่ยวกับรูปภาพอะไรมาใช้ขอให้เป็นภาพที่เกิดจากที่เราพัฒนาเองเนาะ
หรือจะหาจากแหล่งที่มันฟรีอันนี้ก็ยังรอดต้องฟรีจริงๆนะแต่แนะนำว่าอย่าเอาภาพที่มันไม่ที่ไปติดลิขสิทธิ์มาใช้เด็ดขาดจะมีผลต่อการทำผลงานของตัวเองนะคะโดยเฉพาะการเพิ่มวิทยาฐานะนะเป็นไปได้ควรใช้ภาพของตัวเองนะคะไดโนเสาร์กำลังกินหญ้าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอเคค่ะน่ารักอันนี้คือทุกคือเทคนิคผ่านหมดที่พี่แนนจะเช็คเทคนิคนะคะเช็คเทคนิคพี่แนนทำสามหน้าค่ะก็ทำสามหน้าจริงๆถูกต้องค่ะไม่ผิดห้ามเกินสามหน้าหรือถ้าเกินสามหน้าจะผิดนะคะเล่นหนูแป้งเย็บได้ยินเสียงไหมหนูแป้งฝึกเย็บหนูแป้งฝึกเย็บหนูแป้งเสียงหายไปไหนคะหนูแป้งมีกระดมโอเคหนูแป้งมีได้คุณครูดูนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณครูนี่น่ารักดีนะคะในการสอนเรื่องอุปกรณ์เนาะนะคะแต่สิ่งที่คุณครูนี่ยังไม่ตั้งค่านะคะเดี๋ยวต้องกลับไปตั้งของศูนย์อะไรนี่อาจารย์ยังไม่ตั้งค่าการนำเสนอให้เป็นแบบตู้วนนะคะเพราะนั้นเกิดคลิกปุ๊บเมาส์เปลี่ยนตลอดนะคะเห็นไหมคะพี่แนนใช้เมาส์เปลี่ยนได้ตลอดเลยค่ะอาจารย์เขาควรต้องกลับไปแก้นะคะตั้งค่ายังไม่ตั้งค่าตัวนะคะในสไลด์การนำเสนอนะแล้วก็เปิดฉากมาพูดพี่แนนแนะนำอีกการตั้งค่าเปลี่ยนภาพนิ่งที่อาจารย์เปลี่ยนนะคะแนะนำให้ใส่เสียงเข้าไปด้วยเนาะเวลาสไลด์ของอาจารย์ที่เป็นอันนี้คืออาจารย์ส่งเป็นไฟล์สไลด์อันนี้นะคะเดี๋ยวพี่แนนเช็คให้ดูเลยอันนี้เป็นไฟล์น้องแป้งฝึกเย็บนะคะอันนี้นะคะอาจารย์ส่งไปนี่มาหมดเลยนะคะ PPX นะคะพี่แนนขอโทษนะคะไปที่ดาวน์โหลดก่อนนะคะน้องแป้งฝึกเย็บน้องแป้งฝึกเย็บมาเป็น PowerPoint Show นะคะพี่แนนเลยไปแก้อาจารย์ไม่ได้นะคะที่แก้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ส่งมาเป็นอาจารย์ส่งมาเป็นนามสกุล PowerPoint Show นะคะโอเค PowerPoint Show นั้นพี่แดงแก้ให้ไม่ได้นะนั้นฝากพี่อาจารย์ไว้ว่าสำหรับน้องแป้งฝึกเย็บไอเดียน่ารักนะคะแต่ฝากว่าเวลาเปิดมาปุ๊บสิ่งที่เด็กอยากสิ่งที่เด็กอยากก็คือมีเสียงอ่านเนาะหนูแป้งฝึกเย็บแต่ถ้าเกิดบางคนอาจารย์ยังไม่อยากให้เด็กยังไงเลยอ่ะฟังเสียงอ่านก่อนมันก็อยากจะทดอยากให้เด็กลองดูอ่านเองเป็นมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยกดลำโพงเฉลยอันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของอาจารย์เนาะแต่เผอิญพี่แนนที่โชว์อาจารย์ก่อนหน้านี้พี่แนนทำให้กับเด็กเล็กเราเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเราก็เลยอยากให้เปิดมาปุ๊บมีเสียงอ่านให้ก่อนแล้วเด็กต้องเด็กอ่านตามเมื่อเกิดเด็กอ่านไม่ทันลองกดปุ่มให้ฟังอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดบางคนบอกว่ายังไม่อยากให้มีเสียงเปิดมาเลยให้เด็กลองอ่านก่อนถ้าเกิดเขาอ่านไม่ได้เราก็ค่อยกดปุ่มลำโพงที่มีเสียงอ่านตรงนั้นออกมาอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ของอาจารย์ที่ทำหนูแป้งเย็บนี่อาจารย์ต้องไปตั้งค่าตู้วนก่อนนะคะในนำเสนออาจารย์ยังไม่ตั้งตอนนี้มันเปลี่ยนเองหมดนะคะเนาะอันนี้ก็โอเคไอเดียโอเคแต่เทคนิคอาจารย์อย่าลืมนะคะในการตั้งค่าตามที่พี่แนนบอกนะนักสกุลที่จะมาได้เซฟเป็นอันนั้นเป็นอะไรอย่างนี้พี่แนนสุ่มๆเอานะคะแต่สุ่มทั้งหมดไม่ได้นะคะโอเคอันนี้เป็นครอบครัวลูกหมูครอบครัวลูกหมูเสียงหายเดี๋ยวนะคะไม่ได้เสียงหายหรอกเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้เปิดหน้าสไลด์พร้อมกับมีเสียงนะคะพี่แนนไม่ได้ยินเสียงครอบครัวลูกหมูได้ยินเสียงไหมครอบครัวลูกหมูได้ยินและเสียงเบานะคะอาจารย์ต้องเสียงดังกว่านี้นิดนึงลูกหมูตัวที่หนึ่งชอบสร้างบ้านอ๋อเสียงมีเสียงนะคะแต่เสียงค่อนข้างเบานะคะอาจารย์ก็โอเคนะคะแต่ว่าอาจารย์เวลาทำอาจารย์อาจจะสร้างบ้านลองดูว่าเสียงอาจารย์ดังชันอาจจะเพิ่มความดังขึ้นอีกนิดนึงอ่านให้ดังขึ้นก็จะเอาเสียงมันเล้าใจหน่อยเนาะแต่อันนี้ก็โอเคนะคะอาจารย์เทคนิคได้อ่ะอันนี้พี่แนนเช็คผ่านหมดนะคะลูกหมูตัวที่สองตัวหนังสือน่าจะทำถึงอะไรนี่แนะนำนะคะอาจารย์ถ้าเกิดกรณีเด็กที่อ่านหนังสือออกแล้วพี่แนนอาจจะแนะนำอาจารย์อาจจะต้องทำเทคให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเนาะเทคข้อตัวเทคอาจจะ
อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะกรณีถ้าเกิดเราจะเน้นประโยคด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่เน้นอาจารย์ก็เทคเล็กเป็นเทคนิคหน่อยก็ได้บางทีบางคนชอบเป็นหนังสือภาพอะไรแบบเนี้ยอันนี้แล้วก็มีเสียงประกอบแล้วค่อยให้เด็กมาแต่งเรื่องเองอย่างนั้นก็ได้นะคะโอเคโลดูกศน.นครสวรรค์หน่อยอันนี้เป็น PowerPoint โชว์เหมือนกันโอ้เออว่าหื้อมาได้ยังเอ่ยยังไม่เปิดมาเลยเปิดตรงมือด้วยโอเคอันเหรอซิมุนเนี่ยเดี๋ยวโชว์บางอันนะคะอันนี้มาเกี่ยวกับเที่ยวนครสวรรค์น่ารักเชียวนะมาเที่ยวตากฟ้ากันเถอะเที่ยวอำเภอตากฟ้ากันเถอะวัดตากฟ้าพระอารามหลวงทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองอำเภอตากฟ้าสำหรับตรงนี้นะคะใส่ภาพโอเคนะคะมีลำโพงทุ่งปอเทืองอำเภอตากฟ้าประกอบอันนี้อาจารย์ใช้เทคนิคเป็นแล้วสิ่งที่อันนี้ขาดทุ่งปอเทืองเขียนหน้ากระดาษโดยเขียนได้เองเลยนะคะกดปุ่มคลิกนะคะทุ่งทานตะวันอำเภอตากฟ้าเสนอนะคะต้องไปตั้งค่าที่เป็น bounce at kiosk ที่เป็นตู้วนเนาะอันนี้ไม่ได้ตั้งค่านั้นพี่แนทใช้เมาส์ทุ่งปอเทืองอำเภอตากฟ้าเป็นปุ่มปฏิบัติการที่มีเอาไว้ก็จะไม่ได้มีความหมายอะไรเนาะนั้นอาจจะไปต้องไปตั้งค่าในเรื่องของการนำเสนอเพิ่มนะคะโอเคนะคะพี่แนนเปิดทุกคนไม่ไหวนะเดี๋ยวในครูเป็นเพื่อนนะคะแต่ที่พี่แนนไปสนามเด็กเล่นแล้วก็โอเคนะคะหนูถีบจักรยานนั่งบนหลังอ่านถีบจากบ้านเร็วไวไปสนามเด็กเล่นโอเคสามหน้าครบค่ะกลุ่มนี้เหมือนคนอาจารย์เหมือนกันนะคะอาจารย์ตั้งค่าตามเสนอนะคะตอนนี้พี่แนนใช้เมาส์แล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ทำกันได้แล้วคือหนึ่งเตรียมทรัพยากรได้และอัดเสียงกันเป็นใส่เสียงเข้ามาอันนี้ครบสูตรเพราะนั้นต่อไปคือการเริ่มทำบ่อยๆใส่ลูกเล่นทำให้มันน่าสนใจเนื้อหาให้มันดูไหนจุดเด่นอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบสื่อและนั้นสิ่งที่พี่แนนให้ความสำคัญในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือในการสร้างได้นะคะยังไม่ลงถึงเรื่องเนื้อหาที่ละเอียดนักเพราะนั้นเนื้อหาคือสิ่งที่สำคัญต้องใช้เวลาในการที่อาจารย์ต้องออกแบบเนื้อหานะคะเพราะว่า PowerPoint คือเครื่องมือที่เราคุ้นเคยและเราก็ใช้กันอยู่แล้วพี่แนนเลยหยิบมาสอนแต่สิ่งที่จะบอกไว้ก็คืออาจารย์ควรที่นะคะสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะใส่ในเพาเวอร์พอยต์นี่คือหัวใจแรกที่เราต้องทำตั้งแต่แรกนั่นคือสิ่งที่สำคัญตัวเองไม่ได้ความสนใจกับอาจารย์ต้องมีเครื่องมือที่หรูหราใช้เครื่องมือหลายๆแบบอันนี้ไม่ได้ความสนใจแต่อาจารย์ถนัดเครื่องมือไหนใช้เครื่องมือนั้นแต่สิ่งสำคัญออกแบบเนื้อหาคือสตอรี่นะคะสตอรี่บอร์ดเนื้อหาที่จะนำเสนออันนี้สำคัญมากๆแล้วเอาเนื้อหาไปใส่นะฝากเอาไว้นะอย่าเปลี่ยนเครื่องมือเยอะเปลี่ยนเยอะแล้วเราไม่ถนัดเรายิ่งไปงมเครื่องมือใหม่เราแย่เราถนัดเครื่องมือไหนเอาเครื่องมือนั้นแล้วเราใช้เนื้อหาที่เราจะไปใส่ตรงนั้นนะทำตรงนั้นให้มีคุณภาพอันนั้นคือสำคัญที่สุดค่ะโอเคตอนนี้พี่แนนอาจจะเปิดได้ไม่ทั้งหมดขอเปิดคนสุดท้ายนะเดี๋ยวจะคนก่อนหน้านี้ไม่ต้องน้อยใจนะคะจริงๆดูไล่ดูอยู่นะคะแต่เปิดโชว์ตรงกลางได้ไม่หมดเนาะอันนี้อะไรเอ่ยเสียงหายไปแม่ไก่ชอบอ่านหนังสือให้ลูกฟังอ๋ออันนี้สิอันนี้อาจารย์ต้องเปลี่ยนแบ็คกราวด์สักนิดนึงก็จะดีนะคะเผอิญภาพอาจารย์ค่อนข้างสว่างเนาะแม่ไก่อ่านดังเลยทำให้พื้นขาวอยู่บนพื้นขาวเองก็เลยเห็นภาพได้ชัดนะคะแต่เทคนิคที่อาจารย์ใส่ภาพเป็นและใส่เสียงได้แล้วเนาะแล้วก็คลิกบริเวณต่างๆไม่เปลี่ยนโอเคกดแม่ไก่อ่านดังมีเสียงอ่านเพื่อลูกแต่ตอนเนี้ยเรื่ององค์ประกอบของภาพสักอันอาจจะเห็นภาพยังไม่ค่อยชัดอาจจะไปปรับที่แบ็คกราวด์เนาะตัวเทคบางทีเล็กไปก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคที่เรื่องอาจารย์ไปพัฒนาต่อได้นะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ใช้ฟังก์ชันที่จำเป็นได้นะโอเคงั้นพี่แนนขอเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอกลับมาที่ PowerPoint อีกครั้งนึงตอนนี้แต่พรุ่งนี้เช้าจะทันมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกลับมาที่ไฟอีกทีนึงไปไหนแล้วกัน
พี่แนนจะต่อไปเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อในเรื่องตะกร้าผักเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูอีกครั้งนึงที่ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนต้องไปดาวน์โหลดมาอีกอันนึงคือตะกร้าผักนะคะไปที่ Google Drive ตอนนี้ทุกคนมีตะกร้าผักอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมนะคะตะกร้าผักก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็น interactive CI ที่เราจะมาทำด้วยกันนะคะตะกร้าผักคืออันนี้เห็นไหมอันนี้ทุกคนตอนนี้ใน Google Drive ที่พี่แนนให้ไปดาวน์โหลดโฟลเดอร์ตะกร้าผักมาไว้ในเครื่องแล้วนะคะทุกคนต้องมีโฟลเดอร์ตะกร้าผักนะไว้ในเครื่องนะคะเดี๋ยวเราอ่ะแต่พี่แนนจะสอนเทคนิคแอนิเมชันในการทำตรงนี้เมื่อกี้หลายคนทำเป็นแล้วเมื่อกี้พี่แนนดูไฟล์ PowerPoint มีบางท่านใช้แอนิเมชันเป็นอันนั้นสำหรับท่านนั้นจะไม่ยากแหละคุณครูที่ทำแอนิเมชันเป็นเห็นบางคนใช้แอนิเมชันในวัตถุเองแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องตกใจที่บอกตั้งแต่ก่อนให้ทำงานแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยเรียนรู้กันไปช้าๆนะคะจะบอกว่าวันนี้กลุ่มนี้เราถึงว่าเรากลุ่มใหญ่หน่อยเนาะพี่แนนไปได้ช้ากว่ากลุ่มที่แล้วนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะก็ขอเวลาอาจารย์ถ้าเกิดล่วงเลยไปหน่อยก็ต้องขออภัยเนาะจำเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลายท่านไม่ทันนะคะไม่ทันแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยในการใช้เครื่องมือบ่อยเนาะก็อาจจะนึกถึงเราตอนแรกๆแล้วกันเนาะสำหรับบางคนที่เคยเป็นแล้วอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มันก็จะตามไม่ทันอันนี้เข้าใจนะก็พี่เนี่ยจะย้ำไปกลับไปกลับมาให้ก็เลยทำให้อาจจะให้การอบรมจะช้าไปบ้างเนาะค่ะอันนี้คือตะกร้าผักเดี๋ยวทุกคนมีโฟลเดอร์ตะกร้าผักดูให้ดีนะมีโฟลเดอร์ตะกร้าผักอยู่ในเครื่องแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแอนิเมชันตรงนี้กันนะคะซึ่งตรงนี้พี่แนนคงทำไม่ถึง5-6-7สไลด์นะคะเดี๋ยวจะให้เราทำอยู่แค่สไลด์ที่1ถึงสไลด์ที่4นะคะสิ่งที่เพิ่มมากับสไลด์ตรงนี้จากที่เราเรียนจาก Talking Book แล้วสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้อีกตัวนึงก็คือเรื่องของการทำแอนิเมชันหรือทำให้วัตถุมันเคลื่อนที่นะคะทำให้วัตถุมันเคลื่อนที่เดี๋ยวพี่แนนจะยกตัวอย่างวัตถุเคลื่อนที่ให้ดูอันนึงนะคะซึ่งตรงนี้พี่แนนส่งไฟล์ไปให้ที่ Google Drive แล้วเหมือนกันโชว์ความเท่ของอันนี้นิดนึงนะคะกว่าพี่แนนจะทำได้ก็ต้องใช้เวลาก็ไม่ได้ใช้เวลามากแต่ว่าก่อนจะใช้ทำอันนี้ได้ก็คือมีประสบการณ์ต้องทำ PowerPoint บ่อยๆเหมือนกันเนาะอ่ะตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างรถชนกันอันนี้พี่แนนส่งไปให้ที่ไลน์กลุ่มแล้วอันนี้คือเทคนิคการใช้แอนิเมชันอาจารย์ดูให้ดีนะคะตอนนี้พี่แนนจะไปเปิดแอนิเมชันให้แต่ตอนนี้รำคาญตัวเองตรงที่ปุ่มมันหายไปนะคะตอนนี้ที่เมนู PowerPoint มีอีกฟังก์ชันนึงที่ถูกใช้เยอะมากในการทำเกมการศึกษาคือคำสั่งแอนิเมชันหรือการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวตรงนี้คือแอนิเมชันเมนูนี้จะถูกใช้เนาะถูกใช้เยอะในการกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุในสไลด์นะคะเราเห็นสไลด์1สไลด์ในสไลด์เนี้ยมีวัตถุอะไรวางอยู่เราอยากให้วัตถุมันเคลื่อนที่การทำให้วัตถุเคลื่อนที่อันนี้จะใช้คำสั่งที่เรียกว่าแอนิเมชันแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนสไลด์คือสไลด์ทั้งอันนี้เคลื่อนไปทีละอันหรืออันเนี้ยคือคำสั่ง transition ที่เมื่อกี้ทุกคนทำกันเป็นแล้วนะคะที่เปิดหน้ากระดาษแต่ละให้มันโชว์ที่สไลด์ขึ้นมายังไงในแบบไหนเปิดมาปุ๊บมีเสียงด้วยพร้อมกับการเปิดหน้าสไลด์อันนี้ทุกคนทำเมื่อกี้เป็นแล้วโดยคำสั่ง transition แต่ตอนนี้เราจะมาเล่นกับวัตถุในสไลด์นั้นๆทุกอย่างที่อยู่ในสไลด์ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นปุ่มปฏิบัติการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากให้วัตถุมันเคลื่อนที่อันนี้เราจะเล่นกับคำสั่งที่เรียกว่า animation หรือการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้แยกให้ออกนะการเคลื่อนไหวอันนี้อาจารย์พอเห็นว่าพอพี่แนนกดคำสั่งแอนิเมชันพี่แนนอาจารย์จะเห็นบนภาพพี่แนนจะมีหูปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นคือพี่แนนได้สร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุในนั้นเอาไว้ให้มีการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องกันและมีการเคลื่อนไหวลำดับที่แตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่พี่แนนใส่ในวัตถุต่างๆว่าเขาเคลื่อนที่ยังไงเพื่อจะให้มันเกิดการเคลื่อนไหวเวลาเรานำเสนอขึ้นนะคะพี่แนนเลยกดให้อาจารย์ดูว่าปกติมันมองไม่เห็นหรอกว่ามีอะไรแต่เมื่อเรากดแอนิเมชันปุ๊บอาจารย์เห็นว่าพี่แนนมีวัตถุ1ชิ้นก้อนเมฆใช่มั้ยคะก้อนเมฆมีฟ้าผ่านะคะมีฟ้าผ่านะมีฟ้าผ่ามั้ยคะแล้วก็มีฝนโอ้โหเม็ดฝนพี่แนนมีหลายเม็ดมากเลยเม็ดฝนแล้วก็มีรถนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกแล้วก็มีปุ้มชนกันเราต้องการให้ทุกอย่างมันเคลื่อนไหวมาพี่แนนก็ต้องไปกำหนดการเคลื่อนไหวโดยใช้คำสั่งแอนิเมชันพอพี่แนนกำหนดทุกวัตถุมันก็จะมีคำสั่งที่เป็นเลขที่เราเห็นในเยอะไปหมดเลยแล้วมาดูตอนนำเสนอมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะปุ๊บเห็นไหมคะสิ่งที่ทำก็คือพี่แนนต้องการให้รถบรรทุกคันนึงวิ่งมาชนรถอีกคันนึงกระเด็นไปตอนชนก็มีบูมสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยทำให้เสียงดังตกใจนิดนึงแล้วก็ฝนตกขณะฝนตกแล้วฟ้าผ่า
แล้วก็ฝนพี่นายก็ต้องการให้ฝนตกตลอดเวลาไม่หยุดเพราะฝนมันตกแล้วก็ฟ้าผ่าก็มาแวบตลอดไม่ใช่แวบทีเดียวหายนี่คือพี่เราทำได้โดยการใช้ PowerPoint นะคะอันนี้คือเราทำได้โดยการใช้ PowerPoint นั่นคือสิ่งที่จะเห็นว่าถ้าเกิดอาจารย์มีเวลาเดี๋ยวพี่แนนสอนนี้แล้วกลับไปฝึกฝนเรื่อยๆอาจารย์จะสามารถทำแอนิเมชันได้ดีขึ้นเรื่อยๆทักษะตรงนี้ที่พี่แนนทำต้องใช้ทักษะประสบการณ์นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เก่งก็จะพอรู้นะคะพอแต่เกิดคนเริ่มต้นให้ทำตรงนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์คงกำขมับแน่เลยนะคะคงไม่อยากทำเลยเนาะดังนั้นสิ่งที่พี่แนนจะสอนเรื่องของการทำแอนิเมชันให้อาจารย์นะคะพี่แนนจะสอนง่ายๆโดยการให้อาจารย์ทำ PowerPoint อันแรกโอเคตอนนี้เราจะมาเริ่มทำยังไม่ทำจุ๊บแจงนะคะเดี๋ยวจะสอนอาจารย์ทำแอนิเมชันบางอย่างง่ายๆก่อนนะคะอาจารย์เปิด PowerPoint ขึ้นมาเนาะ PowerPoint เปิด PowerPoint ขึ้นมาอันเดิมของอาจารย์ก็ได้ PowerPoint อันเดิมของอาจารย์แล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็กดคำว่า New คือเราจะเปิดไฟล์ใหม่อะค่ะ New ขึ้นมานะคะนิวเดี๋ยวพี่แนนต้องการเปิด PowerPoint อันใหม่ขึ้นมาเหมือนเราเปิด Microsoft Word อันใหม่อ่ะหน้าใหม่ขึ้นมาไม่จําเป็นต้องปิดแกรมนะคะไปที่ไฟล์ถึงแม้เราเปิดโปรแกรมอื่นไม่อยู่ไม่จําเป็นต้องปิดค่ะเราเปิดไฟล์แล้วเราก็ไปนิวแล้วกด Bank Presentation คือการนําเสนอว่างเปล่านี้ขึ้นมาเราก็จะได้สไลด์เปล่าๆอันนี้ขึ้นมาเป็นอีกไฟล์นึงนะคะเป็นอีกไฟล์นึงเป็นอีกไฟล์นึงคราวนี้สิ่งที่แนนอยากให้อาจารย์ลองทำนะคะจะสอนอาจารย์ก็คืออาจารย์ไปที่ insert นะคะแทรกแล้วอาจารย์ไปที่วัตถุค่ะพี่แนนอยากให้อาจารย์วาดรูปเนาะอันนี้ก็คือแทรกวัตถุที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมาไว้ในภาพนี้ค่ะวิธีการจะเอาภาพสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไว้ในภาพในสไลด์นี้วิธีการอาจารย์ก็ไปที่แทรกเนาะแล้วก็ไปที่รูปล่างแล้วก็เนี่ยค่ะกดปุ่มสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งก้อนอยากมาเสร็จแล้วอยากได้สามเหลี่ยมก็ไปที่ insert แล้วก็รูปล่างนะคะแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมเสร็จแล้วจะวงกลมอีกอันนึงค่ะ insert แล้วก็ไปที่รูปล่างแล้วก็วงกลมอันนี้เรามีวัตถุสามชิ้นในนี้อันนี้คือหน้าแรกเรามีสไลด์อันที่แรกสไลด์อันแรกนะคะเรามีในการทำ interactive book เราจะไม่ไปทำสไลด์มาสเตอร์นะคะที่มีปุ่มเดินหน้าถอยหลังเพราะว่าใน interactive เนี่ยมันจะไปกดปุ่มที่ตัววัตถุมันจะไม่ได้ไปกดปุ่มไอ้เน็ตอะไรอย่างนั้นเยอะนะคะมันไม่เหมือนนิทานเพราะนั้นพี่แนนเลยไม่ได้ให้ใช้สไลด์มาสเตอร์นะคะก็ให้แทรกพวกนี้มาเลยอาจารย์ทำแล้วอาจารย์เปลี่ยนสีได้นะคะวิธีการอย่าลืมแทรกวงกลมสามเหลี่ยมเข้าใจใครใช้ PowerPoint ใช้คำสั่งนี้เยอะนะอาจารย์เปลี่ยนสีให้มันสวยงามได้คลิกขวานะคะแล้วก็เติมสีเนาะสีแดงหนึ่งอันสีน้ำเงินต่อไปวงกลมเป็นสีเขียวใครจะทำสีอื่นก็ได้จะทำตามพี่แนนก็ได้พี่แนนทำแล้วเปลี่ยนสีสามสีได้แล้วแคปหน้าจอไม่เห็นค่ะว่าทำแบบนี้ได้แล้วใครทำกันบ้านอยู่ใครทำ PowerPoint ที่ส่งงานไปไม่เสร็จก็ทยอยส่งมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้มาทำอันนี้กับพี่แนนก่อนเนาะทำอันนี้กับพี่แนนก่อนนะคะส่งมาว่าทุกคนอยู่ที่หน้าจอเหมือนกันแล้วจะได้ทำต่อได้นักเรียนพี่แนนหายไป100คนพรุ่งนี้มาไหมหลุดไปทีเดียวหายไป100คนเลยคุณครูขาหลุดไปเมื่อกี้ทีเดียวหายไป100คนเลยค่ะเกือบพรุ่งนี้ไม่เข้าพรุ่งนี้หายไปไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเกียรติบัตรนะโอเคค่ะตอนนี้พี่แนนดูจากไลน์พี่แนนอยู่นะเพราะพี่แนนจะดูว่าทุกคนเข้าทุกคนทำได้หรือเปล่าจะได้เช็คนะคะจะได้ไปพร้อมกันนะใช่อยากนอนโอเคได้ทุกคนพร้อมโอเคเยี่ยมอันนี้ไม่ยากนะคะแค่ insert รูปเข้ามาเองนะ insert นี่คือใครทำ PowerPoint เนี่ยจะใช้กันบ่อยก็คือที่พี่แนนบอกแล้วนะคะคุณครูสำหรับครูใหม่ๆที่ไม่ค่อยใช้บ่อยๆเนาะบอกแล้ววิธีการหากินกับ PowerPoint เนี่ยเปิดหน้าต่างมาเปิดหน้าสไลด์มาจะใส่อะไรอยู่ในสไลด์เนี่ยคำสั่งแทรกinsert คืออยากได้ภาพอยากได้ข้อความอยากได้รูปอะไรแทรกอย่างเดียวเลยค่ะ
insert คือแทรก picture คือรูปจากภายนอกแล้วเกิดแทรก shape ก็คือรูปทรงแทรกกลุ่มปฏิบัติการก็อยู่ในเมนู shape รูปร่างเนาะทำมันเป็นแล้วอ่ะคราวนี้ต่อนะคะสิ่งที่อาจารย์อยู่ในสไลด์ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าวัตถุเนาะเรียกว่าวัตถุนะคะวัตถุคือเราต้องการให้วัตถุมันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นมันอยู่นี่เวลานำเสนอพวกมันอยากให้มันเคลื่อนเนาะอยากให้ตรงนี้มันเคลื่อนอย่างเงี้ยอยากให้วงกลมมันเคลื่อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจารย์จะให้มันเคลื่อนได้อาจารย์ต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่า animation แต่ถ้าเกิดอาจารย์ให้สไลด์มันเลื่อนไปทั้งอันนะคะเช่นมี4สไลด์สไลด์ที่1ขึ้นมาต่อไปเป็นสไลด์ที่2สไลด์ที่3อันนั้นเมื่อกี้อาจารย์เล่นไปแล้วตอนพี่เมฆกับทำงานมาส่งอันนั้นใช้คำสั่ง transition เนาะในการเรียกว่าเปิดหน้ากระดาษเขาเรียกว่าเปิดหน้ากระดาษกันแต่หน้ากระดาษจะมีอะไรไม่รู้อะเรายังไม่ได้กำหนดการเคลื่อนไหวมันแต่เราให้มันพลิกไปทั้งหน้าเนาะแต่ตอนนี้ในหน้ากระดาษ1หน้ามันอาจจะมีของอยู่ในนั้นแล้วเราอยากให้ของอยู่ในนั้นมันขยับนะของอยู่ในนั้นมีกี่ชิ้นอย่างนั้นจะเรียกว่าวัตถุ1ชิ้นก็เป็น1วัตถุเพราะนั้นอาจารย์อยากให้วัตถุมันขยับทุกอันอาจารย์ก็ต้องตั้งค่าทีละอันนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากให้ขยับแค่อันเดียวอาจารย์ก็คิดเฉพาะวัตถุที่อาจารย์อยากให้ขยับเท่านั้นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำคำสั่งต่อไปนี้คือการขยับวัตถุที่อยู่ในสไลด์นั้นๆเนาะอ่ะคราวนี้มาเริ่มขยับการที่ขยับเช่นพี่แนนขอขยับตัวสี่เหลี่ยมนะคะพี่แนนจะไปคำสั่งแอนิเมชันหลบไปตอนนี้คือนะคือเวลาเรานำเสนอคุณครูอย่าตกใจพี่แนนนะคะเพราะเวลาที่หน้าจอพี่แนนจะเหมือนมีฉากไอ้สต็อปสไลด์โชว์ขึ้นมาตลอดตอนพี่แนนแชร์สไลด์นะมันก็เลยทำให้พี่แนนแบบไปหาเมนูไม่เจออ่าไปที่คำสั่ง1จะให้วัตถุตรงไหนขยับคลิกที่วัตถุนั้นก่อนนะคะอย่างเช่นสี่เหลี่ยมคลิกเลยค่ะ1ทีจะมีจุดกลมๆรอบๆวัตถุสี่เหลี่ยมเนาะเสร็จแล้วไปที่คำสั่ง animation หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าการเคลื่อนไหวใช่มั้ยน่าจะใช่ก็ใช่การเคลื่อนไหวค่ะจำไม่เมนูชัดๆไม่ได้แต่ใช่แหละพอเข้ามาปุ๊บจะเจอเห็นไหมคะคล้ายๆทานซีท่านเมื่อกี้นี่ทานชัดก็จะมีตัวเลือกให้เห็นว่าเราจะเปิดหน้ากระดาษรูปแบบไหนเนาะอันนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันว่าคุณอยากให้วัตถุลอยแบบไหนขยับแบบไหนมันมีรูปแบบให้นะคะตอนนี้มันอยู่ที่นันคือมันไม่ขยับเปิดสไลด์มามจะเห็นตรงโค้งๆไม่ขยับอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ขยับอาจารย์ก็มาเลือกดูค่ะอย่างเช่นแอปเพียก็คือเปิดปุ๊บมันก็จะปรากฏปั๊บทันทีอย่างเงี้ยอาจจะหายก่อนแล้วปุ๊บมาอย่างนี้หรือจะเป็นเฟดอาจารย์ดูนะคะมีให้เลือกจานแล้วก็มานะคะหรือจะมีไฟอินลอยเข้ามาเห็นไหมสมมติว่าเราเปิดเข้ามาปุ๊บยังไม่มานะเราต้องกดคลิกมันถึงจะลอยมานะเฟดนี่ลอยขึ้นมามีหลายอย่างมากสปิดดูแยกแล้วปุ๊บเข้ามาเอาวิบคืออะไรดูซิจากข้างล่างบลื้อค่อยเต็มขึ้นมามีหลายอย่างมากนี่เดี๋ยวไปเล่นกันดูนะเพราะพี่แนนก็จำไม่ได้หรอกอะไรเป็นอะไรก็ต้องลองเปิดดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะให้มันตรงกับสิ่งที่เราจะนำเสนอให้เด็กเห็นไหมอันนี้แบบแรนดอมบาร์นะคะอันนี้แบบบลื้อโฟลด์ก็คือค่อยใหญ่หมุนใหญ่ขึ้นมาเนาะแบบซูมโอ้จากเล็กๆขยายขึ้นมาอันนี้หมุนกิ้วกิ้วหมุนเป็นวงแหวนนะอันนี้เด้ง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 นะอันนี้อาจารย์ก็เล่นกันดูเนาะเนี่ยเห็นไหมคะแบบเป็นคัลเลอร์อย่างนี้อ่ะไหมตึ๊กตึ๊กตึ๊กอันนี้เล่นดูนะแล้วในแต่ละรูปแบบนะคะมันก็มีวิธีการพิเศษอีกนะคะมันก็จะมีคำสั่งเหมือนอย่างนี้อีกว่ามีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มอาจารย์ก็สังเกตดูบางคำสั่งมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มมันตรงเนี้ยที่พี่แนนกำลังบอกคือในแต่ละรูปแบบการเคลื่อนไหวเมื่ออาจารย์เลื่อนเมาส์มาทางขวาอาจารย์จะเจอคำว่า effect option เหมือนกับ transition เปลี่ยนภาพนิ่งเมื่อกี้นี้ effect option ถ้าเกิดอันไหนมันไม่มีลูกเล่นเพิ่มมันก็จะเป็นสีเทาๆนะคะแต่ถ้าเกิดมีลูกเล่นเพิ่มมันจะเป็นสีเข้มขึ้นมาลองดูนะอย่างไฟล์อินมันมีลูกเล่นเพิ่มเห็นไหมคะลูกเล่นเพิ่มก็คือมันมีลูกเล่นอะไรหลักกดเข้าไปคิดดูอ๋อมันมีกำหนดการลอยตอนเมื่อกี้มันลอยจากด้านล่างมันเราก็สามารถเลือกลอยจากด้านซ้ายได้นะคะหรือลอยมาทางด้านซ้ายด้านข้างนะคะหรือด้านบนลอยเข้ามาเห็นไหมอันนี้มันแสดงว่าแต่ละเทคนิคอาจารย์ต้องไปดูว่ามันมีเอฟเฟกต์คือลูกเล่นอันอื่นเพิ่มไหมถ้าเกิดเพิ่มอาจารย์เข้าไปเลือกได้อีกนะคะอย่างเนี้ยเขามีให้เลือกอีกนะคะอย่างนี้เนาะอย่างเนี้ยมีให้เลือกด้วยอย่างเนี้ยอาจารย์ก็ไปเล่นดูเนาะอย่างเชฟเนี่ยเขามีให้เลือกอีกอาจารย์ก็ไปเลือกนะมีให้เล่นเยอะนะคะต้องไปลูกเล่นดูอาจารย์ก็สังเกตว่าแต่ละรูปแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยเขามีเอฟเฟกต์
ต่างๆเพิ่มไหมถ้าเกิดมีมันจะเป็นสีน้ำเงินแอคกลุ่มมันจะแอคทีฟให้เราเข้าไปกดเพิ่มได้เนาะอาจารย์ก็เลือกดูอ่ะในที่นี้ทำตามกันก่อนเนาะพี่แนนขออนุญาตใช้เป็นแบบไฟอินแล้วกันเป็นแบบไฟอินนะคะเป็นแบบไฟอินเสร็จแล้วอันที่สองพี่แนนขอใช้เป็นแบบในกำหนดแต่ละอันนะเป็นแบบหมุนแล้วกันหมุนแบบที่สามพี่แนนขอเป็นแบบเป็นแบบเด้งแล้วกันไม่ทันอีกแล้วหรอคะอันนี้แค่ทดสอบให้ลองเล่นนะอันนี้ยังไม่ใส่ให้มันเคลื่อนที่เองนะคะตอนนี้ให้แค่มันเคลื่อนที่โดยการกดคลิกแล้วมันจะเด้งมาทีละอันนะเดี๋ยวพี่แนนจะสอนการให้มันเคลื่อนมาเองอัตโนมัติอย่างที่อาจารย์เห็นนี่ตะกร้าผักพี่แนนจะลอยขึ้นมาเองเลยอันเนี้ยนะคะอันนี้ลองเล่นก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนลองทำแบบนี้นะคะอีกครั้งนึงเนาะตอนนี้พี่แนนเอาถ้าเกิดอาจารย์ไม่เอาอาจารย์คุณครูถ้าเกิดคุณครูไม่อยากเอาลูกเล่นอันนี้จะเอาออกยังไงง่ายนิดเดียวค่ะกดคลิกไปที่หมายเลขแล้วกด delete ออกค่ะกดออกนะคะกดคลิก delete คือกด delete ที่คอมพิวเตอร์หาปุ่ม delete นะแล้วกดออกนะคะคลิกไปที่หมายเลขแล้วกด delete ออกแล้วเทคนิคการเคลื่อนไหวมันจะหายอ้าวทำไมนะคลิกจะให้วัตถุไหนเคลื่อนที่ยังไงคลิกที่วัตถุนั้นเสร็จแล้วไปคลิกที่คำสั่ง animation แล้วก็เลือกวิธีการเคลื่อนไหวในที่นี้พี่แนนเลือกสี่เหลี่ยมเป็น file in เคลื่อนขึ้นมานะคะตอนนี้ลูกเล่นพี่แนนก็ขอเลือกเป็นเคลื่อนจากข้างล่างอยู่ดีเนาะขอเลือกแบบนี้คราวนี้สามเหลี่ยมนะคะพี่แนนก็มาคลิกที่ปุ่มเคลื่อนลงตรงนี้ไปหารูปภาพพี่แนนอยากให้เป็นแบบนี้หมุนพี่แนนก็เลือกที่เป็นแบบหมุนอย่างนี้นะคะสวิงวูแล้วก็มาถึงวงกลมพี่แนนคลิกเลือกเสร็จแล้วพี่แนนก็เอาแบบเด้งๆก็มาเลือกบันช์มันก็เด้งเด้งเด้งนะคะตอนนี้ทุกคนกำหนดนี้ได้หรือยังถ้าเกิดได้แล้วพี่แนนจะดูวิธีการนำเสนอซิมันมาแบบนั้นไหมทุกคนดูนะคะเรากดปุ่ม preview ตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วมันก็มาแล้วก็ตึ้ง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 เห็นไหมคะเนี่ยมันมาแล้วพี่แนนขออนุญาตกดนำเสนอก่อนให้เห็นนะคะอาจารย์จะเห็นว่าตอนนี้โดยปกติถ้าเกิดเราควบคุมการเคลื่อนไหวภาพในวัตถุที่อยู่ในภาพโดยที่เรายังไม่กำหนดว่าใครเคลื่อนที่อัตโนมัติเขายังไม่เคลื่อนมาค่ะมันจะเคลื่อนมาต่อเมื่อเรากดคลิกเมาส์เราถ้าเกิดอาจารย์จำได้เหมือนเวลาอาจารย์นำเสนออะไรคุณนำเสนอกดคลิกทีนึงจะมีหนังสือวิ่งมาอย่างเงี้ยอันนี้มันรอเราคลิกเพราะเรายังไม่ตั้งค่าอัตโนมัติเพราะนั้นเราอยากให้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตัวแรกมาพี่แนนต้องกดคลิกเมาส์หนึ่งทีเห็นไหมคะมาแล้วตัวแรกพอตัวที่สองก็ต้องกดคลิกอีกหนึ่งทีมาแล้วแล้วกดคลิกอีกหนึ่งทีเด้งมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้จะเห็นว่าเราทำอย่างนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็เสร็จอันนี้คือเราทำแค่หนึ่งอันตอนนี้คือการกำหนดวัตถุเคลื่อนที่คือมีหน้ากระดาษแค่หนึ่งหน้าเปิดนำเสนอปุ๊บวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เมื่อเรากดเมาส์ค่ะเพราะพี่แนนยังไม่สอนตั้งค่าการเคลื่อนที่อัตโนมัตินะคะโอเคตอนนี้ถ้าทำได้แล้วส่งไฟล์มาค่ะเซฟไฟล์แล้วส่งมาพี่แนนเซฟไฟล์ก่อนเซฟแล้วส่งมาค่ะพี่แนนเซฟก่อนนะคะพี่แนนเซฟก่อนแอนิเมชันเทสแอนิเมชันเทสก่อนนะนี่ทำอย่างนี้สอนให้เป็นก่อนเดี๋ยวทำตะกร้าผักจะได้ง่ายนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะโอเคเริ่มส่งกันมาแล้วนะคะทำแค่นี้ก่อนเริ่มค่ะใช่ไหมพี่โก้คุณครูมาแล้วตอนนี้หนึ่งแรกไลฟ์โชว์นี่โอเคค่ะคลิกปึ๊บโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูกันนี่เดี๋ยวพี่แนนดูให้อีกทีนึงนะอาจารย์สุภลตาส่งมาแล้วดีใจด้วยนะ
นี่แนนดูซิที่สไลด์โชว์โอเคโอเคค่ะอาจารย์ทำได้แล้วอันนี้แบบเบสิกอยู่นะทุกท่านวัตถุแบบคลิกเมาส์แบบเบสิกอยู่นะจ๊ะโอเคโอเคอ่ะอาจารย์ประมาณนี้นะส่งกันมาค่ะตรงในที่แนนเห็นทุกคนไล่ส่งมาแล้วแสดงว่าทำกันได้แล้วนะคะก็ขออนุญาตเปิดไม่หมดนะเวลามันจะหมดอ่ะเดี๋ยวมาสอขอสอนข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะอ่ะมีคราวนี้มีสมาธิกันนิดนึงนะคะตอนนี้เนื่องจากวัตถุแต่ละอันเนี่ยมันกดคลิกแอนิเมชันด้วยการรอให้เรากดคลิกเมาส์นะคะแต่คราวนี้พี่แนนอยากให้มันเคลื่อนที่เองไม่อยากให้รอคลิกเมาส์นะคะไม่ต้องรอคลิกเมาส์อยากให้มันแบบเปิดปุ๊บมันก็ลอยมาเองโดยที่เราไม่ต้องคลิกเมาส์รอให้มันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเองทีละอันทำยังไงดีอ่ะเราก็ต้องกำหนดเวลาการลอยเองค่ะเอ้ากำหนดเวลายังไงอันนี้แหละมีสมาธิสติกันนิดนึงแล้วตามช้าๆนะคะขอจบตรงนี้ให้ได้อาจารย์มาที่วัตถุตัวแรกก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์คลิกไปคืออาจารย์คลิกไปที่แอนิเมชันเนาะคลิกที่ animation ปุ๊บอาจารย์มาคลิกที่วัตถุตัวแรกอาจารย์จะเห็นคำว่า start เนี่ยมันเป็น on click เห็นไหม on click แสดงว่าคำสั่งมันคือรอให้เราคลิกเมาส์วัตถุมันถึงลอยขึ้นมาแต่คราวเนี้ยเราจะไม่รอคลิกเมาส์ค่ะเราจะไม่รอคลิกเมาส์เราจะมากำหนดค่าให้มันเคลื่อนที่เองนะวิธีกำหนดค่าในการเคลื่อนที่เองอาจารย์ก็มาที่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็คลิกจะมีคำสั่งว่า with previous กับ after previousอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะยังไม่สอนเข้าไปลึกนะคะ which previous หมายความว่าถ้าเกิดเปิดหน้ากระดาษขึ้นมาตัวนี้จะลอยขึ้นมาพร้อมกับหน้ากระดาษเลยเขาเรียกว่า which previous มาพร้อมกันกับวัตถุก่อนหน้านี้นะคะ which previous หมายถึงว่ามีมาพร้อมกันวัตถุก่อนหน้านี้สมมติว่าอันนี้คือสไลด์เนาะและนี่มีวัตถุหนึ่งอันในสไลด์เห็นไหมว่าตอนเราทำในหน้าสไลด์ทำงานเป็นแบบนี้แต่พอฉายเนาะเราตั้งค่าวัตถุเมาส์นี่เป็นวิทพีเวียสนะคะคือมาพร้อมกับอะไรก่อนหน้านี้อะไรก่อนหน้านี้ก็คือการเปิดสไลด์นั่นเองเพราะนั้นสมมติว่าเราทำงานแบบนี้และเราตั้งค่าให้เป็นวิทพีเวียสนะคะคืออะไรสมมติตอนนำเสนอพี่แนนกดนำเสนอปุ๊บพี่แนนตั้งให้สไลด์มันลอยจากข้างล่างขึ้นมามันจะลอยจากข้างล่างขึ้นมาปุ๊บพร้อมกับมีเมาส์ลอยขึ้นมาทันทีอันนี้เขาเรียกว่า with previous คือมันมาพร้อมๆกันเลยนะคะเขาเรียกว่า with previous นะดังนั้นคำสั่งอันแรกเราพี่นายต้องการให้เปิดมาปุ๊บแล้วก็มีสี่เหลี่ยมลอยขึ้นมาเป็นอันแรกพี่นายเลยตั้งค่าตรงคลิกสี่เหลี่ยมตรง start ตรงนี้พี่นายจะตั้งค่าเป็น with previous ก็คือให้มันมาพร้อมกับตอนสไลด์เปิดขึ้นมาส่วนวัตถุสามเหลี่ยมดูให้ดีนะคะดับต่อไปพี่แนนก็อยากให้มันลอยมาแต่ลอยมาหลังสี่เหลี่ยมตอนนี้พี่แนนก็จะไปคลิกที่คำสั่งคลิกที่สามเหลี่ยมปุ๊บที่คำสั่งแอนิเมชันนะคะคลิกสามเหลี่ยมตอนนี้สตาร์ทมันเป็นออนคลิกอยู่ก็คือต้องรอเมาส์คลิกไม่เอาเราจะให้มันลอยมาเองแต่เราจะให้ลอยมาเองก็คือ after previous คือหลังจากวัตถุก่อนหน้านี้ลอยมาแล้วนั่นก็คือเราต้องการให้วัตถุสี่เหลี่ยมลอยมาก่อนเสร็จแล้วเราก็กดให้สามเหลี่ยมเป็น after previous ก็คือเมื่อสามสี่เหลี่ยมลอยมาแล้วเดี๋ยวสามเหลี่ยมจะลอยตามมานะคะก็คือให้สี่เหลี่ยมมันลอยเสร็จก่อนสามเหลี่ยมจะลอยตามมาอันนี้เรียกว่า after previous okay. เช่นเดียวกันกับวงกลมพี่แนนก็อยากให้มันลอยมาหลังจากสามเหลี่ยมปรากฏแล้วพี่แนนก็ใช้คำสั่งเดิมค่ะไปที่ start ตอนนี้เป็น on click อยู่ไม่เอาพี่แนนไม่อยากคลิกเองพี่แนนอยากให้มันลอยมาเองพี่แนนก็ไปเลือกคำสั่ง after previous ก็คือหมายความว่าวัตถุก่อนให้มาหลังวัตถุก่อนหน้านี้ที่ลอยมาแล้วเพราะนั้นอันนี้ถ้าเกิดพี่แนนคลิกเลือกอันนี้เป็น after previous นั่นก็แสดงว่าสามเหลี่ยมต้องปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยววงกลมจะตามมานะคะลักษณะคำสั่งอันนี้เป็นคำสั่งที่เล่นกับ animation เพื่อจะไล่ลำดับการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจารย์ที่ไม่ค่อยคุ้นกับวงกลมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆจับใจความและทำความเข้าใจนะก็คือการเรามีวัตถุหลายชิ้นในหน้ากระดาษนะคะและอาจารย์อยากให้มันลอยมาเองไม่ใช่รอว่าเราต้องคิดเพราะบางครั้งเราทำเกณฑ์การศึกษาเนี่ยเราอยากให้มีบางอย่างมันลอยขึ้นมาอัตโนมัติเพื่อจะสอนเด็กหรือเพื่อที่จะทำอะไรให้เด็กแบบเป็นแรงเสริม
เป็นเกมบางอย่างที่บางครั้งมันต้องไม่รอคิกอ่ะมันต้องมีการตอบสนองเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ให้มันเคลื่อนไหวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเนาะตอนนี้สิ่งที่พี่แนนตั้งก็คือไม่รอคิกแล้วให้มันเคลื่อนไหวเองโดยที่วัตถุตัวแรกพี่แนนตั้งว่าเปิดสไลด์มาปุ๊บให้สี่เหลี่ยมมันลอยขึ้นมาพร้อมกับเปิดฉากสไลด์เสร็จแล้วสีน้ำเงินพี่แนนตั้งว่าให้ลอยมาหลังจากสี่เหลี่ยมลอยเสร็จแล้วพี่แนนเลยตั้งค่าเป็น which after previousก็คือให้มาหลังจากวัตถุตัวแรกลอยมาแล้วส่วนสีเขียวพี่แนนก็ตั้งค่าเนี่ยจากที่เห็นก็คือเป็น after previous เหมือนกันคือให้สามเหลี่ยมสีน้ำเงินลอยมาแล้ววงกลมถึงจะลอยตามมานะคะคราวนี้เรามาเช็คว่าเป็นตามนั้นไหมนะคะก็มาที่การนำเสนอนะคะแป๊บหนึ่งนะมาที่การนำเสนอทุกคนดูนะคะปึ๊บเห็นไหมคะพี่แนนไม่ได้คิดมันมาเองเห็นไหมคะเนาะอันนั้นคือสิ่งที่พี่แนนตั้งแต่เมื่อกี้หูมันเร็วจังเลยเราสามารถตั้งระยะเวลาการเคลื่อนที่ได้นะคะไปที่ animation คลิกวัตถุแต่ละอันจะเห็นว่าเมื่อกี้โอ้โหมันวิ่งเร็วมากเลย 0.5 อยากให้ช้าหน่อยก็ตั้งเวลาไปจ้านะคะสมมุติตั้งเป็น 1.25 อันนี้อาจจะเคลื่อนได้ช้าไปนิดนึง 2.5 นี่แล้วแต่อาจารย์ตั้งนะวัตถุวงกลมก็เหมือนกันตั้งเวลาคราวนี้เมื่อกี้พี่แนนกำลังสอนว่าเมื่อกี้มันลอยเร็วจังเลยเนาะเราก็เลยอยากตั้งค่าการเคลื่อนที่มันช้าหรือเร็วก็มาตั้งค่าตรง duration นะคะให้มันช้าหรือเร็วตรงนี้นะอันนี้อันแรกพี่แนนตั้งให้ 1.25 ก็ใช้เวลาการเดินการค่อยๆขยับมา 1.25 ส่วนสามเหลี่ยมตั้งแบบ 2.5 ส่วนวงกลมนะคะตั้งแบบ 3.25 แล้วคราวนี้มาดูการนำเสนอกันนะเห็นไหมคะมันเคลื่อนที่ช้าลงแล้วพี่แนนไม่ได้กดอะไรเลยมันมาเองทำค่ะทำงานตามนี้แล้วส่งมาค่ะคราวนี้กำหนดคราวนี้ทำมาให้มันเคลื่อนเองแล้วนะไม่ต้องให้เราคลิกนะคะทำค่ะส่งมาค่ะสี่โมงแล้วค่ะจะได้ไปไหนไม่ไปไหนแล้วค่ะทำส่งมาเลยค่ะเซฟงานได้นะจ๊ะทำแล้วเพราะว่าอาจารย์ต้องเล่นกับการเคลื่อนไหวกำหนดเองแบบเคลื่อนที่เองให้ได้เกิดอาจารย์ตอนนี้คือกลับไปบ้านทบทวนนะคะพี่แนนมีคำที่บอกแล้วนะมีเรื่องของคำว่า which previous นะคะการมาพร้อมกับวัตถุก่อนหน้านี้ถ้าเกิด after previous คือการมาหลังจากวัตถุก่อนหน้านี้เคลื่อนที่แล้วนะเราเล่นกับ2คำนี้อาจารย์มีสติแล้วอาจารย์ค่อยๆกำหนดว่าวัตถุไหนจะมาก่อนหลังอาจารย์จะทำ animation กับ powerpoint ได้ดีนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะและพี่แนนยังไม่ได้สอนรายละเอียดคำว่า which previous หรือ after previous เราตั้งค่าได้อีกนะว่าให้มาห่างจากอันแรกอ่ะห่างกันกี่วินาทีมันตั้งได้อีกนะบางทีมันรอห่างกันนานมันดูไม่สมจริงเราก็สามารถไปปรับค่าการห่างได้อีกประเดี๋ยวจะสอนนะคะอันนี้ขออาจารย์ทำความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ทำแอนิเมชันไม่มีปัญหาแล้วนะแต่ตั้งสติดีๆนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นชินนะเพราะว่าพี่แนนมีประสบการณ์สอนครูมาโดยเฉพาะครูผู้ใหญ่เนี่ยก็จะงงกับเรื่องอะไรก่อนอะไรหลังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากำลังบอกว่าในฉากเราในสไลด์เรามีวัตถุกี่ชิ้นเรามีวัตถุ15ชิ้น3ชิ้น2ชิ้นเราจะให้วัตถุมันเคลื่อนที่ยังไงเราใช้คำสั่งแอนิเมชันแล้วเรามากำหนดให้วัตถุแต่ละชิ้นเคลื่อนที่รูปแบบไหนก็ไปใส่กำหนดค่าเสร็จแล้วถ้าเกิดอยากให้มันเคลื่อนที่เองต้องไปเล่นกับคำว่าสตาร์ทเนาะที่บอกเลยครับสตาร์ทแล้วก็ไปกำหนดให้เป็นเนี่ยอย่าเลือก on kick ให้เลือกเป็น which previous หรือไม่ก็ after previous มันจะเป็นการเคลื่อนที่เองนะคะตอนนี้ทยอยส่งกันมาแล้วนะคะเพราะว่าเชื่อบางคนก็ทำกันเป็นนะคะเพราะเห็นงานนำเสนอเมื่อกี้ที่ส่งมาก็ทำกันได้อยู่นะคะวัตถุเคลื่อนไหวเดี๋ยวพี่แนนจะเปิดดูนะคะอาจารย์ไม่มาเลยอาจารย์ อ๋อหรืออาจารย์ทำทีหลังเหรอคะนี้อาจารย์ไม่ตั้งค่าหรือเปล่าอันนี้สำหรับอาจารย์ที่ส่งมาค่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่เนี่ยอาจารย์อาจจะเพิ่งส่งมาก่อนหน้านี้ขอโทษทีนะเดี๋ยวพี่แนนขอไปเลือกไฟล์หลังๆละกันนะคะเพราะไฟล์หลังๆน่าจะเพิ่งทำงานที่เมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ที่ให้งานไปเนาะดูซิสไลด์โชว์โอเคอันนี้ผ่านทำเองได้ผ่านค่ะแล้วคุณนิ่มเนี่ยบอกง่ายเลยเนาะนะคุณนิ่มทำเก่งวันนี้แล้วดีมากอ
ี่นายขอดูโอเคค่ะทำเป็นแล้วนะคะโอเคตอนนี้อาจารย์ทำคำสั่งเป็นแล้วนะคะคำสั่งเป็นแล้วคราวนี้มีอีกอันหนึ่งนะคะที่เราจะให้ทำคราวนี้เราอยากให้วัตถุที่ลอยขึ้นมามีเสียงด้วยเราอยากให้วัตถุที่ลอยขึ้นมามีเสียงด้วยทำยังไงนะอีกนิดนึงตอนนี้วัตถุมันลอยมามันไม่มีเสียงอย่างเช่นเราเปิดหน้าสมมุติตอนนี้สไลด์หน้านี้สมมุตินะคะทุกคนดูเนาะสไลด์หน้านี้พี่แนนขอไปตั้งว่าเวลาเปิดสไลด์หน้านี้ขึ้นมาเนี่ยพี่แนนขอตั้งค่าการเปิดหน้าสไลด์ก่อนไปที่คำสั่ง transition เนาะพี่แนนอยากให้เปิดสไลด์ด้วยกันสไลด์เนี้ยปรากฏด้วยการทำเป็นฉากแล้วนะเป็นฉากนี้เป็นฉากเปิดขึ้นมาเป็นฉากเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้คือการเปิดสไลด์เป็นฉากขึ้นมานะเสร็จแล้วพี่แนนอยากให้เปิดฉากอันนี้ขึ้นมาพร้อมกับมีเสียงขอโทษพี่แนนใช้เสียงอะไรบางอย่างใน PowerPoint แล้วกันนะคะทุกคนดูนะพี่แนนขอใช้เสียงบางอย่างในนี้เปิดมามีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็คือเปิดฉากมามีเสียงกุ้งกิ้งเสร็จแล้วจะมีวัตถุลอยขึ้นมาทีละอันเนาะอันนี้ตามให้ทันนะคะก็คือตอนนี้พี่แนนตั้งคำสั่งก็คือว่าอยากให้เปิดสไลด์นี้ขึ้นมาแบบเปิดฉากสไลด์นี้ประกบฉากขึ้นมาใช่ไหมคะโดยมีเสียงกุ้งกิ้งประกอบฉากอันนี้พี่แนนต้องใช้คำสั่งซาวตรงทรานซิชันตรงการเปลี่ยนภาพนิ่งเสร็จแล้วในวัตถุแต่ละอันที่ไหนอยากให้วัตถุเขาลอยมาทีละอันให้มีเสียงพูดด้วยนะคะทำได้นะคะโดยการไปที่แอนิเมชันเหมือนเดิมคราวนี้ใส่เสียงทำยังไงอ่ะตั้งใจดีๆนะคะใส่เสียงตรงนี้ก็คือคลิกอันนี้ปุ๊บอาจารย์ให้ไปที่แอนิเมชันเพนคำสั่งเพิ่มใหม่อันนึงแล้วนะคลิกที่วัตถุตรงนี้ปุ๊บเรากำลังทำลูกเล่นให้มีวัตถุนั้นเคลื่อนที่พร้อมกับมีเสียงเช่นเคลื่อนที่มาปุ๊บแล้วมีพูดว่าสี่เหลี่ยมจำได้เหมือนพี่แนนทำตะกร้าผักอ่ะกุ้งกิ้งเสร็จมีมะเขือเทศลอยมาแล้วพูดคำว่ามะเขือเทศเพราะนั้นเราต้องการให้วัตถุมาพร้อมกับเสียงเพราะนั้นอาจารย์ต้องตั้งค่าเสียงพร้อมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเพราะนั้นอาจารย์คิดที่วัตถุตรงนั้นแล้วจะใส่เสียงได้ใส่ได้ยังไงนะคะไปที่คำสั่งแอนิเมชันเหมือนเดิมคิดที่วัตถุตรงนั้นที่จะใส่เสียงและอาจารย์มากดคำว่า animation pane ค่ะการเคลื่อนไหวกำหนดเองกดคลิกหนึ่งทีนะคะอาจารย์จะได้แถบนี้ปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วอาจารย์คลิกอันนี้ปุ๊บอาจารย์จะเห็นว่าวัตถุตัวไหนถูกแทนด้วยแถบการเคลื่อนไหวไหนมันจะเป็นสีชมพูหรือสีส้มตรงนี้ค่ะมันจะอย่างเช่นอาจารย์คลิกสามเหลี่ยมมันก็จะรู้ว่าแถบตรงนี้เป็นของสามเหลี่ยมคลิกสีเขียวแถบตรงนี้ด้านขวาจะรู้ว่าเป็นแถบของสีเขียวแต่ตอนนี้เราจะเล่นกับสีแดงก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้มันก็คือแถบแรกนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ฟังดีๆนะคะอีกครั้งหนึ่งเนอะเมื่อกี้พี่แนนทำอะไรพี่แนนกด animation ก็คือจะกำใส่เสียงคลิกที่วัตถุกด animation pane เสร็จแล้วพี่แนนคลิกวัตถุปุ๊บพี่แนนจะรู้วัตถุนี้คือแถบไหนมันจะมีปรากฏเป็นสีชมพูสีส้มตรงนี้อยู่กดคลิกเข้าไปหนึ่งที่นะคะจะปรากฏดรอปดาวน์เมนูเป็นคำสั่งอันนี้ให้เห็นให้ไปที่คำว่า effect option ภาษาไทยอะไรไม่รู้ตัวเลือกเสริมไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไรคือไป effect option ตรงนี้นะคะตัวเลือกเนี่ยนะกดคลิกเข้าไปหนึ่งที่คราวนี้ละค่ะได้หน้าต่างตรงนี้มาหน้าต่างของวัตถุตรงนี้เราอยากจะใส่เสียงมาใส่ตรงนี้ค่ะตรงซาวตรงนี้นี่แหละเราอยากให้มีเสียงเนาะอยากให้มีเสียงก็ใส่เสียงตรงนี้ค่ะตอนนี้มันไม่มีเสียงอยู่แต่เราอยากให้วัตถุมาพร้อมกับมีเสียงก็ใส่เสียงตรงนี้ค่ะในที่นี้ยอมพี่แนนขออนุญาตใช้เสียงที่อยู่ในวินโดว์นะคะเอาเสียงบอมเลยแล้วกันบอมนะแล้วกดเสียงดูบอมมั้ยยังไม่เห็นดังเดี๋ยวมันคงดังประมาณนี้นะคะแล้วก็กดโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นก่อนมันจะมีเสียงดังหรือยังพี่แนนขอลองดูมีดังไหมคะอ๋อดังแล้วนะไม่ๆพี่แนนไม่ดังลำโพงพี่แนนไม่ดังคราวนี้พี่แนนตั้งมาคราวนี้มาที่สามเหลี่ยมค่ะเหมือนเดิมอยากให้สามเหลี่ยมมีเสียงกดคลิกสามเหลี่ยมแล้วก็มาที่คำสั่ง animation pane มันเปิดอยู่แล้วทันที animation pane นะคะการเคลื่อนไหวกำหนดเองเสร็จแล้วก็มาที่แท็บของเขาคลิกปุ๊บมันจะมีแถบสีชมพูขึ้นกดคลิกลงมาไปที่ Effect Option
หยุดเนี่ยให้ทำตามนะคะแล้วกดคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์นะคะตอนนี้จะเห็นว่ามันยังไม่ใส่เสียงเราก็ใส่เสียงเข้าไปค่ะอันนี้เลือกเสียงเท่าที่ปรากฏที่มีตรงนี้ก่อนเนาะพี่นายใส่มั่วๆไปแล้วนะเสียงอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนละกดโอเคโหยเสียงขวากต่อไปวงกลมเหมือนเดิมค่ะกดคลิกแล้วก็ไปที่แถบสีชมพูที่มันบอกว่าเป็นของอันนี้คลิกเข้าไปกด effect optionกดปุ๊บใส่เสียงค่ะตอนนี้ยังไม่มีเสียงเลือกสักอันหนึ่งนะคะเอาเสียงแฮมเมอร์เสียงนี้แล้วกันแล้วก็กดโอเคตึงตึงตึงคราวนี้ก็คือตอนนี้ลอยวัตถุเราก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วก็มีเสียงด้วยแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวพี่แนนจะโชว์ว่าสิ่งที่พี่แนนทำสำเร็จไหมไปที่สไลด์โชว์ค่ะแล้วก็เริ่มต้นปุ๊บพี่แนนเมื่อกี้พี่แนนเปิดสไลด์ด้วยการเป็นฉากนะตั้งสไลด์ transition ไว้เป็นการเปลี่ยนภาพนิ่งคือเปิดขึ้นมาเป็นฉากมาเนาะดูนะมีเสียงกุ้งกิ้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมลอยขึ้นมาไอ้สี่เหลี่ยมก่อนเห็นไหมคะทำได้แล้วเห็นไหมคะเพราะสีอื่นใช้คำใช้เสียงที่มันไม่ค่อยดังเลือกเสียงไม่ค่อยดังเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำเมื่อกี้นี้อ้าวทำแล้วส่งมาค่ะเราคงต้องจบด้วยแค่นี้แล้วพรุ่งนี้ถึงตะกร้าผักไม่ทันแล้วทำยังไงดีพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยคุยทุกคนส่งมาเลยค่ะทุกคนทำแล้วส่งมาเลยนะคะถ้าเกิดอาจารย์ทำตรงนี้สำเร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำตะกร้าผักไม่ยากเลยนะมาได้ไหมเลือกเข้าเอาละคุณครูมีใครสงสัยไลน์ส่วนตัวได้นะคะตอนนี้ทบอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับแอนิเมชันตรงนี้นะคะก็คือพี่แนนเนาะตอนช่วงสุดท้ายเราจะจากกันในวันนี้พี่แนนสอนเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ในสไลด์เนาะคำสั่งที่เราใช้คือแอนิเมชันเนาะแอนิเมชันใน PowerPoint ที่ให้ไปมีบอกอยู่แอนิเมชันเนาะในแอนิเมชันพี่แนนบอกแล้วว่าวัตถุแต่ละชิ้นจะให้เคลื่อนไหวยังไงก็ไปกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวได้โดยคลิกที่วัตถุนะคะไปที่แอนิเมชันเนาะแล้วไปกำหนดการเคลื่อนไหวซึ่งการเคลื่อนไหวแต่ละแบบมันมีเอฟเฟกต์ลูกเล่นเพิ่มเติมให้ก็ไปดูนะคะก็กำหนดการเคลื่อนไหวไปเสร็จแล้วเราจะให้ลำดับมันเคลื่อนไหวเองโดยที่เราไม่ต้องคลิกเมาส์ให้ไปใช้คำสั่ง with previous หรือ after previous นะคะ with previous หมายความว่ามันมา withPrevious คือว่ามาพร้อมกับก่อนหน้านี้นั่นก็แสดงว่าต้องมีวัตถุก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้เราตั้งค่า with previous มันจะมาหลังมันจะมาพร้อมกับวัตถุอันนี้เลยแต่ถ้าเกิด after previous หมายความว่าวัตถุอันนี้จะมาหลังจากวัตถุก่อนหน้านี้ปรากฏก่อนแล้ววัตถุอันนี้จะลอยขึ้นมานี่คือคำสั่ง after previous นะคะแปลแบบง่ายๆนะ with previous คือมาด้วยกันแต่เกิด after มาทีหลังเพราะนั้นนี่คือลำดับความคิดพี่แนนยังไม่สอนถึงขนาดตั้งเวลาหน่วงว่าจะมาห่างกัน 0.5 วินาที 0.25 วินาทีอันนี้ตั้งได้อีกนะแต่อันเนี้ยแบบตั้งแบบเครื่องให้มานะคะแล้วก็สอนด้วยว่าวัตถุลอยมาอยากให้มีเสียงนะคะว่าเสียงที่มากับวัตถุก็ต้องไปตั้งค่าในแอนิเมชันเหมือนกันนะคะก็คือใช้คำสั่ง animation train เนาะที่บอกแล้วแล้วคลิกที่วัตถุนั้นมันก็จะมีแถบที่เป็นการปรับค่าเพิ่มของแต่ละวัตถุให้คลิกเข้าไปที่ effect option แล้วก็ไปใส่เสียงนะคะหน้าตาของ effect option แต่ละอันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ลูกเล่นที่เราใช้แต่สิ่งสำคัญที่ดูตรงนี้เสียงมันมีเหมือนกันก็ไปใส่เสียงประกอบนะคะโอเคคุณครูน่าจะทำกันได้นะคะอันนี้ง่ายๆนะคะพี่แนนดูสิโอเคโอเคค่ะลุ้นลุ้นอันที่สองโอเคอันที่สามโอเคผ่านค่ะเล่นเป็นแล้ว
เริ่มหนีกลับแล้วต้องกลับบ้านกันโอเคเนาะอาจารย์โอเคค่ะทำกันมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะการบ้านคือพรุ่งนี้จะบอกอาจารย์ว่าช่วงเช้าอะค่ะต้องบอกอาจารย์ทุกคนแบบตรงไปตรงมานะคะเพื่อนพรุ่งนี้อะค่ะพี่แนนตอนเช้าจะไม่ได้จะมาสายนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เพื่อนต้องไปฉีดวัคซีนอันนี้พูดตรงๆนะคะเพื่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่2นะคะเลื่อนวันไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปฉีดแต่เช้าแล้วจะกลับมาก่อนเบรกเช้านั้นพรุ่งนี้อาจจะขอขัดด้วยการให้นำใช้สอนเรื่องอื่นก่อนนะคะจริงๆวันนี้พี่แนนอยากจะจบด้วยการให้ครูไปทำกันบ้านเรื่อง interactive book แต่ตอนนี้ตะก้าผักยังไม่ไปเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวมีกันบ้านก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเรากลับไปทบทวนหนึ่งตอนนี้สไลด์ที่พี่แนนให้ไปในนี้ค่ะจะรบกวนว่าอาจารย์อย่าลอกพี่แนนเนาะแต่รบกวนตอนนี้อาจารย์แทรกภาพอะไรเป็นแล้วก็เลยขอให้อาจารย์กลับไปทำสไลด์ใหม่ฟังให้ดีนะไปเปิด powerpoint ใหม่เลยแบงค์สไลด์เสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่ภาพตามที่เห็นในตะก้าผักนะคะอย่างนี้นะคะให้ได้ถึงสไลด์ที่4นะคะแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะให้ได้ถึงสไลด์ที่4นะคะทำแบบนี้ก่อนพรุ่งนี้นะคะเตรียมเอาไว้จะได้ไม่เสียเวลานะคะก็คือขอให้ทำสไลด์4สไลด์แล้วก็อินเสิร์ตภาพที่แนนทำให้ดูเนาะเหมือนตะกร้าผักนี่อันแรกนะคะยังไงเพื่อนที่หายไปไปฝากกันบ้านนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ทันค่ะขอเปิดนิวนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็คืออันนี้ก็คือขอให้เป็นสไลด์แบบว่างเปล่าอย่างนี้นะคะนะเสร็จแล้วสิ่งที่จะให้เราทำก็คือใส่ภาพให้ได้4สไลด์ที่พี่แนนบอกไปที่หาภาพเข้าไปที่ตะกร้าผักเนาะหาไฟล์ไม่เจออ่ะน้องเดือนตอบหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่แนนจะได้อันนี้ไม่ช้านะคะอยู่ในโน้ตแล้วนะคะคุณครูดูในโน้ตนะคะเนี่ยพี่แนนให้ตะกร้าผักไว้แล้วนะคะอันนี้นะคะคุณครูก็ใส่รูปภาพมาให้พี่แนนก่อนเนาะเนี่ยทำให้ได้จุ๊บแจงอย่างเงี้ยค่ะมาก่อนเนาะนะคะอันนี้เนาะใส่ตะกร้าผักให้พี่แนนนิดนึงดูว่าต้องมีอะไรบ้างอาจารย์ใส่มาเนาะอย่าก๊อปปี้ไม่ใช่อย่างนี้นะก๊อปไปเลยคอนโทรล C แล้วก็มาแปะเลยอย่างนี้ไม่เอานะถือว่าเราสัญญากันว่าจะไม่ทำแบบนี้นะคะ อยากให้ลองใส่ฝึกฝีมือเรื่อยๆนะอาจารย์ก็อินเสิร์ตเนาะแล้วอาจารย์ก็หาภาพมาใส่เนาะอย่างที่แนนบอกนะคะอันนี้อาจารย์เอามาใส่เนาะและอันนี้อาจารย์จะเห็นว่ามันมีสีขาวบางที่แนนสอนไปแล้วนะคะทำให้มันโปร่งแสงเนาะคลิกที่พิกเจอร์นะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งที่ต้องถือนะแล้วก็ไปที่ปากกาโปร่งแสงแล้วก็จิ้มปุ๊บมันจะโปร่งแสงแล้วนะคะอันนี้เอามาไว้ที่มือเขาได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แนนจะมาสอนกรุ๊ปอีกทีนึงนะคะแต่ทำอย่างนี้แปะให้พี่แนนก่อนเนาะโอเคนะคะกันบ้านเนาะพี่แนนจังอินเสิร์ตมาถ้าเกิดรูปมันมีแบ็คกราวน์นะคะพี่แนนสอนแล้วนะให้สมมติรูปมันมีแบ็คกราวน์นะคะสอนแล้วเนาะให้ไปรีมูฟออกนะคะนะโดยการคลิกที่พิกเจอร์แล้วก็ไปที่คัลเลอร์แล้วก็ที่ปากกาโปร่งแสงนะคะงั้นพรุ่งนี้ก่อนที่พี่แนนจะมาทุกคนต้องทำสไลด์ให้ได้ถึง4สไลด์นะคะก็คือสไลด์หน้าโปกสไลด์วางแบบนี้นะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะ4สไลด์นะคะอินเสิร์ตภาพมาเองพิมพ์เองห้ามก๊อปปี้จากสไลด์ต้นแบบมาใส่นะคะทำอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำแอนิเมชันกับการทำการเคลื่อนไหวกันนะคะอันนี้คือการบ้านเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ทำใครอยากทำส่งมาถึงพรุ่งนี้เช้าอยากทำอะไรอยู่ก็ส่งมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเปิดดูให้ค่ะและใครมีปัญหาอะไรก็ส่งมานะเดี๋ยวพี่แนนบางอันที่ยังแก้เมื่อกี้ไม่ได้ดูให้เดี๋ยวจะดูให้นะคะที่เสียงไม่มานะคะโอเคค่ะเกินเวลาไปหน่อยนึงมีคนหนีกลับบ้านหลายคนแล้วไม่รู้ได้รับกันบ้านไปด้วยเปล่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าก็จะมีการสอนโปรแกรม Canvas เนาะโดยครูตูนนะคะกับครูขวัญนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีครูคนไหนนะคะเพราะว่าทั้งสองคนก็ไปฉีดวัคซีนทั้งคู่ตอนนี้ไม่แน่ใจกับเอฟเฟคของจากวัคซีนนะคะแต่ทีนี้ไม่ไปไหนนะคะเพราะคุณนิ่มยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะขออนุญาตค่ะอาจารย์ว่ายังไงคะขออนุญาตเลยคะพรุ่งนี้ก็ต้องไปฉีดเหมือนกันนะคะอาจารย์ตอนเช้าโอเคเลยค่ะเชิญฉีดเลยค่ะวัคซีนสำคัญกว่านะคะค่ะขอบคุณค่ะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใครต้องไปฉีดวัคซีนไปเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเนาะเพราะว่ามันทำไม่ยากนะคะกลับมาถามเพื่อนได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ 9:00 น.นะคะตามเวลาค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณครูสวัสดีค่ะ